ุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์3วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้อาหารสมองพลาดไม่ได้กับงานนี้ TU เอื้องฟ้าแฟร์2555ครับซึ่งภายในงานจะมีอะไรรอคุณผู้ชมอยู่บ้างผมอยู่ในรายการนะครับกับรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.พรชัยชุนทจินดาครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องพูดถึงที่มาที่ไปของการจัดงานนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นขึ้นยังไงคะครับงาน TU เอื้องฟ้าแฟร์ปีนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราจัดรวมกิจกรรมนะทั้งในเรื่องของทางวิชาการแล้วก็การออกร้านนะครับขายสินค้าจากเครือต่างๆก็เป็นการฉลองคณะอายุ74ปีนะครับในปีนี้ครับก็เลยเป็นปีแรกที่เรานำงานทั้งหมดเนี่ยมาชุมนุมไว้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นเวลา3วันนะครับนับจากวันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมวันนี้แล้ววันแรกใช่ไหมคะครับใช่ครับไฮไลท์ในงานนี่มีอะไรบ้างคะที่น่าสนใจวันนี้นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นการสัมมนาใหญ่ของคณะนะครับในหัวข้อเรื่องเส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรู้ก่อนทำก่อนได้ก่อนโดยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับร่วมกันก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ4โมงครึ่งเริ่มบ่ายโมงวันนี้นี่ก็อีก2ชั่วโมงเองนะฮะใช่ครับต้องสำรองที่นั่งอะไรก่อนไม่สามารถทันได้เลยไหมทันอยู่ทันครับจริงๆแล้วท่านที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของคณะนะครับ www.tbs.tu.ac.th แต่ท่านที่อาจจะเข้าลงทะเบียนไม่ทันนะครับก็ขอเชิญที่ห้องบอลลูนของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยเพราะว่าเราเตรียมที่นั่งไว้หลายร้อยที่นะครับในห้องบอลลูนเพราะฉะนั้นก็เราสามารถเสริมเก้าอี้ได้ในกรณีที่มีผู้สนใจไปเกินกว่าจำนวนที่เราใครบ้างครับที่เหมาะจะเข้าไปฟังเรื่องของเส้นทางของเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับท่านที่อยู่ในแวดวงธุรกิจทั้งหลายนะครับที่จะเตรียมตัวที่จะให้พร้อมในการที่จะปรับตัวหรือว่าปรับธุรกิจของตัวเองรองรับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้นะครับและงานของเราเนี่ยยังต่อเนื่องถึงวันเสาร์คือพรุ่งนี้ด้วยนะครับซึ่งเรามีการบรรยายพิเศษในหลายๆท็อปิกซึ่งตลอดทั้งวันนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับมีอะไรบ้างฮะเราจะมีการบรรยายทั้งหมดเนี่ยแยกเป็น5ห้องนะครับเช่นในห้องของทางบัญชีเนี่ยพรุ่งนี้นะครับวันที่13เราจะได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัยเกียรติกวานกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุนของสำนักงานกลต.นะครับจะบรรยายเรื่อง Challenge of Accounting Professional นะครับซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้มีการออกมาตรฐานการบัญชีนะครับใช้ อีกหลายฉบับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางคนที่อยู่ในแวดวงไม่ใช่เฉพาะบัญชีนะครับภาคธุรกิจเองต้องปรับตัวอย่างหนักในเรื่องของการนำเสนอรายงานทางการเงินซึ่งรูปแบบเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นได้มาฟังจากต้นตำรับก็คือทางสำนักงานกลต.ก็จะทำให้พวกท่านได้ทราบนะข้อมูลว่าการที่จะปรับตัวในเรื่องของการรายงานทางการเงินจะมีประเด็นสำคัญที่ต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้พนักงานบัญชีของแต่ละองค์กรต้องเข้าฟังเลยต้องเข้าฟังครับส่วนอีกห้องนึงนะครับเป็นห้องการเงินเนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณอุศราวิไลพิษนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยนะครับก็จะมาบรรยายเรื่อง The Challenges in Global Financial Markets นะครับสำหรับท่านที่ติดตามคุณอุศราดีก็จะทราบว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่พูดอะไรที่ทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ประเด็นในเวลาที่จำกัดซึ่งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยไม่จำกัดนะฮะเราให้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งไม่ใช่แค่15นาทีนะฮะในแต่ละเซสชั่นที่ท่านบรรยายเนี่ยที่เมื่อกี้เอ่ยมาเนี่ยจะได้เวลาชั่วโมงครึ่งอย่างเต็มอิ่มนะครับครับแสดงว่าจะมีโอกาสเปิดให้กับใครที่เข้าร่วมกันสัมมนาได้สอบถามมีเซสชั่นตรงด้วยท้ายด้วยครับนะครับเป็นประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะครับเรามีห้องอีกห้องนึงเน้นในเรื่องของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเลยคือคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนะครับร่วมกับทางคุณเจษดาอริยะฉัตรกุลจากกรมศุลกากร คุณจักรพันธ์จารุธีรศาสตร์จากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะมาเสวนากันในหัวข้อ
การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมสู่ AEC 2015ด้วย ICT เรียกได้ว่าคือมาแชร์จากทางด้านของภาคเอกชนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในแวดวงของ IT ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในแวดวงนี้นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์มากๆจากห้องนี้รวมไปถึงนักธุรกิจที่อาจจะต้องก้าวเข้าสู่ AEC ก็ต้องการปรับตัวแล้วก็นำตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะส่วนห้องการตลาดและบริหารธุรกิจนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณนพดลตันสลารักษ์นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Master Ad ครับนะครับจำกัดมหาชนท่านจะมาให้แชร์ประสบการณ์นะครับในบริษัทในเครือบริษัทของท่านก็คือ Marco Group เนี่ยนะฮะว่ามีการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจไทยต่อการปรับตัวของในเรื่อง AEC อย่างไรครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเขาเรียก first hand จากผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทริคที่หาที่ไหนไม่ได้จริงใช่ครับนะคะมี4ห้องแล้วนะ4ห้องอะไรอีกครับอาจารย์ครับห้องที่5นะครับเป็นเนื้อหาทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเป็นเรื่องที่คุณอิสระบุญยังนะครับท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรครับก็ท่านก็จะมาพูดเรื่องการเตรียมตัวนะฮะเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะปรับตัวในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับในยุคที่AEC นะฮะที่จะกระทบต่อธุรกิจ SME ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยู่ในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทั้ง5ห้องอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการแสดงจุดแข็งของคณะพาณิชย์ของเราที่เรามีการสอนในระดับปริญญาโทนะฮะในทุกๆเมเจอร์เหล่านี้เพราะว่าสอดแทรกไประหว่างการบรรยายนะครับก็จะสลับกันด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษานะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อที่อยู่ในห้องต่างๆเนี่ยในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นนอกจากท่านที่อยู่ในภาคธุรกิจนะครับจะมาดูว่าท่านวิทยากรเหล่านี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้อย่างไรแล้วนะครับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนะครับก็ขอเชิญชวนเพราะว่าเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในฟังในห้องต่างๆท่านก็จะได้ไอเดียไป develop ต่อนะครับว่าจะหยิบยกเอาหัวข้ออะไรที่จะไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์หรือว่าทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างงานวิจัยด้วยใช่ครับเราจะคัดมาชิ้นที่มีคุณภาพมากๆของนักศึกษาในคณะของเราเอาไปต่อยอดได้อีกนะฮะอาจารย์ครับคือทั้ง5หัวข้อเนี่ยผมสนใจหมดเลยอ่ะอยากฟังมากกว่า1ห้องทำยังไงดีอาจารย์ฮะมีคำแนะนำไหมเรามีการสลับเวลากันบ้างนะฮะจะมีบางห้องที่หัวข้อบรรยายอาจจะทับซ้อนกันเนื่องจากว่าท่านวิทยากรสะดวกเวลานั้นนะครับอย่างห้องทางบัญชีเนี่ยเช้าตรู่ 9:00 นนะครับของพรุ่งนี้ก็จะเริ่มด้วยคุณธวัชชัยที่ห้องไหนคะที่ห้อง Meeting Room 1ของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับไปที่หน้าห้องก็ได้เลยไปที่หน้าห้องก็ได้นะครับเราเปิดเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยบรรจุคนได้เป็นหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าห้องนี้5ห้องนี้เนี่ยสามารถบรรจุท่านที่สนใจที่จะเข้าฟังได้อย่างน้อยประมาณ 4-500 ท่านนะครับทั้ง2วันนี้ทั้งวันศุกร์นี้และพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยอยากจะรู้เวลาของแต่ละห้องคือเหมือนกับคณะบัญชียกห้องเรียนจริยธรรมศาสตร์มาให้กับท่านถึงที่เลยนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์สนใจด้านไหนรวมถึงองค์กรของท่านคิดว่าอะไรยังเป็นจุดอ่อนอยู่ก็สามารถเข้าไปรับฟังและเสริมจุดแข็งได้อย่างห้องอสังหาริมทรัพย์นี่ผมเชื่อว่าคนน่าจะสนใจเยอะเพราะว่ามีมหกรรมบ้านและคอนโดพอดีอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาจัดงานพร้อมๆกันพร้อมๆกันด้วยนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ด้วยหรือเปล่าคะได้ครับเว็บไซต์ของเรานะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับ www.tbs.tu.ac.th นะครับท่านจะเห็นรายละเอียดของโปรแกรมต่างๆของทั้ง3วันเลยนะครับไปดูแล้วก็ไปบริหารจัดการเวลาว่าเดี๋ยวออกห้องนี้ปุ๊บไปต่อห้องนั้นปั๊บนะคะก็พอดีเลยนะคะมีรายละเอียดของสำหรับวันอาทิตย์นะขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะครับวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเป็นงาน Open House แนะนำหลักสูตรล้วนๆของคณะพาณิชย์ทั้งระดับปริญญาโทเอกนะครับ10กว่าหลักสูตรที่เราเปิดการเรียนการสอนอยู่เราก็จะมีเซสชั่นย่อยๆนะครับให้ท่านที่สนใจเนี่ยเข้าฟังจากผู้บริหารของหลักสูตรที่จะมาอธิบายถึงคอนเทนต์นะครับในหลักสูตรว่าเมื่อท่านเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ความรู้นะครับกลับออกไปเนี่ยนอกจากปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้วเนี่ยนะครับความรู้หลักๆที่อยู่ในหลักสูตรพวกนั้นจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจเนี่ยแวะไปวันอาทิตย์ด้วยนะครับส่วนวันศุกร์ตอนเย็นนะฮะตอนหัวค่ำเนี่ยฝากท่านโทษวันเสาร์ตอนเย็นนะครับเรียนเชิญท่านศิษย์เก่านะครับของคณะพาณิชย์
สิทธิ์เอื้องฟ้าทั้งหลายนะฮะเราจะมีงานเอื้องฟ้าสัมพันธ์ซึ่งในอดีตเนี่ยเราจัดอยู่ที่สนามฟุตบอลแล้วเราก็ต้องคอยลุ้นหนีพระพิรุณอยู่เรื่อยๆนะฝนจะยกโต๊ะหนีอะไรต่ออะไรพวกนี้ฝนวันนี้จึงปีนี้นะครับจึงนำเรื่องงานทั้งหมดเนี่ยมาชุมนุมอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะฉะนั้นเย็นวันเสาร์ขอเชิญที่ห้องบัลรูมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรก็ติดต่อได้ที่หน้างานเลยเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นโอกาสให้ท่านได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันและเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับที่จบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหได้เลี้ยงรุ่นต่อเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนถ้าเกิดเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ด้วยอยากได้ความรู้ด้วยก็ไปทั้งวันอยู่จนถึงเย็นเลยครับแล้วก็เจอเพื่อนด้วยรุ่นพี่ด้วยได้บุญด้วยนะครับเพราะว่างานครั้งนี้เนี่ยทางสมาคมนักศึกษาเก่าก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทุนเกล้าถวายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะช่วยเหลือคณะในการซ่อมแซมตึกที่ศูนย์รังสิตที่เสียหายไปจากน้ำท่วมมหาทุกข์ภัยปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ถ้ามาร่วมงานกันนะครับสำหรับท่านศิษย์เก่าก็จะได้ทำบุญด้วยแต่งานสัมมนานี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเปิดฟรีตลอดทั้ง3วันทั้ง5ห้องนี้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปเป็นศิษย์ใหม่ก็สามารถไปงาน Open House ได้ด้วยในวันอาทิตย์นะคะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เจอกันได้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับงาน TU เอื้องฟ้าแฟร์2555ครับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณมากนะครับรองคณบดีจากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์พรชัยชุนหจินดาครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ